เอาละครับมาถึงคู่เอกในรายการศึกสอสมัยวันนี้ครับน่าติดตามชมเลยทีเดียวครับข้างๆรองออสสารคามก็คือเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับจะชกกับสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูเดี๋ยวไปพูดคุยกับเสาเอกนิดนึงครับมั่นใจขนาดไหนสวัสดีครับน้องสวัสดีโอ้โหเดี๋ยวขอโทษครับนี่ฮะสร้อยนี่ฮะโอ้โหเส้นโตเลยนะครับผมแล้วก็นี่คล้องรบกวนนิดนึงเสาเอกคล้องพระอะไรฮะหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ป่ะน่าจะใช่มั้งครับเป็นที่พึ่งของเราด้วยครับนะนับถือท่านครับผมนี่ฮะถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตเลยครับเสาเอกแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงผมวันนี้ผมเสาเอกเจ็ดเชลมันทำครับเอาล่ะครับวันนี้เจอใครครับเจอกับสมิงดำไม่มีคอนโดบางปูครับสมิงดำเคยเจอกันยังเคยครับเป็นไงบ้างผมชนะชนะเหรอครับผมนานยังก็ประมาณก็หลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วตอนนั้นนี่จำได้ไหมว่าชนะยังไงก็ชนะยก4ครับชนะยก4นะที่ไหนครับที่ลำเนินเนี่ยอ่ะล่ะครับที่ราชดำเนินครั้งนี้เที่ยวที่2ไฟที่2ครับชกพิกัดเท่าไหร่ครับ122ครับเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าเมื่อเช้ามาขาดครับขาดเท่าไหร่ครับ0.2ครับ0.2เนี่ยแสดงว่าทำน้ำหนักตัวจากที่ค่ายมาแล้วครับเอาล่ะครับซ้อมเต็มที่กี่วันก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าเนี่ย2อาทิตย์กว่าครับเต็มที่แล้วนะเต็มที่ครับครับคู่ซ้อมคู่ปั้มเป็นไงบ้างก็มีพวกจอมไม่ชิดเสาโทจอมไม่ฆ่าแล้วก็4-5คนครับเสาโทเนี่ยแม่คู่แฝดเลยนะครับผมเราแฝดพี่แฝดน้องครับแฝดพี่ครับแฝดพี่นะโอ้โหเก่งทั้ง2คนเลยครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับไปนี้เจอกับสมิงดำครับมั่นใจยังไงบ้างครับก็มั่นใจครับมั่นใจเคยชนะมาแล้วครับงวดนี้ก็ชนะอีกครับวันนี้ครับเอาอะไรไปชนะเขาวันนี้ก็มีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยครับบอกได้ไหมฮะบอกได้ไหมก็เป็นมวยไงก็เป็นมวยเข่านะครับก็วันนี้มีศอกครับโหท่านผู้ชมครับเป็นมวยเข่าโดยอาชีพฮะแต่ว่าวันนี้น้องบอกว่ามีศอกครับผมศอกเสริมหรือว่าเน้นศอกเน้นศอกครับเน้นศอกครับหมัดนะฮะหมัดนะก็ได้ครับได้เหมือนกันขอโทษฮะศอกไหนก็นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับเนี่ยแหลมเปียบเลยลองก็จับดูเนี่ยแข็งปังเลยฮะคือพูดง่ายๆว่าเข้าจุดโฟกัสเนี่ยมีโอกาสล่วงมีโอกาสนับน็อกได้นะเอาล่ะครับนอกจากเข่าโดยชีพแล้วยังมีศอกหมัดล่ะมีไหมมีครับมีหมัดกันขอโทษฮะหมัดไหนหมัดขวาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมแล้วหมัดซ้ายเหรอฮะก็ต่อยได้ครับต่อยได้เหมือนกันนี่ฮะเป็นนักมวยครบเครื่องเลยนะครับผมฟอร์มหลังเป็นไงบ้างก็ชนะ2แพ้1ครับชนะ2เนี่ยคือเราชนะใครมาฮะชนะเพชรตาเมนแล้วชนะเพชรมุ่งส่งล่าสุดมาแพ้เพชรบ้านแขกโอ้ยมาสะดุดไฟล่าสุดเองเพชรบ้านแขกตอนนั้นไปแพ้ไงเอ้ายก4เจ็บขาท่านผู้ชมเจ็บขายก4แต่ยก3เนี่ยจะกินแล้วนะใช่ครับใช่ครับราคากลับมาแล้วนะครับเสาเอกใช่ครับโอ้โหรองวัดก็เห็นครับวันนั้นมาแล้วฮะมาแล้วจะมาแล้วยก4นี่วันนั้นเจ็บขาครับงวดนี้เป็นไงบ้างก็มาดีเลยครับมาดีขาเนี่ยจะเจ็บไหมไม่มีครับไม่มีนะครับเชฟเป็นไงบ้างวันนี้กำชับยังไงก็ผมซ้อมอยู่โชชนาครับซ้อมอยู่กับเฮียมอครับเหรอครับซ้อมที่ค่ายอังมอครับผมเชฟวันนี้มาเต็มถังอยู่แล้วนะครับครับอาชีพปลาดิบไม่กินตลอดเลยเนาะก็กินตลอดแม่กินตลอดครับผมอ่ะมีครอบครัวยังก็มีเมียแล้วครับมีเมียแล้ววันนี้มาเชียร์ไหมมาครับมานะต้องมาให้กำลังใจนะแมตช์สำคัญด้วยเนาะใช่ครับวันนี้ต้องกลับมาชนะให้ได้นะครับสะดุดแค่เพชรบ้านแขกครับบ้านแขกแหมมวยเก๋ากึกเลยครับประสบการณ์เยอะหลายครับผมแต่ไม่มีปัญหานะครับวันนี้ได้กำลังใจทั้งจากภรรยาหัวหน้าค่ายแล้วก็เพื่อนร่วมค่ายหลายๆคนเลยใช่ครับเขาเอกฝากพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีครับก็ฝากช่วยเชียร์เสาเอกสิจะทำได้ครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมเอาล่ะครับผมท่านผู้ชมครับน้องบอกว่าวันนี้มาดีเหลือเกินนะครับเต็มที่แน่นอนเรื่องเจ็บขาเหมือนงวดก่อนไม่มีอีกแล้วครับท่านครับติดตามชมติดตามเชียร์นะครับผมลูกหลานชาวจังหวัดนนทบุรีครับอายุก็แค่22ปีท่านเองนะครับผมติดตามเลยครับว่าน้องจะย้ำแค้นได้หรือไม่ครับเนื้อตัวน้องจะชัดเลยครับ
เอาละครับผ่านตาช่างมาเมื่อสักครู่นี้เองครับสมิงเดชไมอามี่คอนโดบางปูครับจะขึ้นเจอกับคู่ปรับเก่าครับเพชรเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมคู่เอกนำรายการศึกซ้อมสมัยวันนี้ครับน่าติดตามชมเลยเดียวครับเดี๋ยวสมิงเดชอยู่กับรองก้อนแล้วครับสวัสดีครับสมิงเดชครับผ่านตาช่างมาเมื่อสักครู่นี้เองครับผมวันนี้เจอกันพิกัดเท่าไหร่ครับ122ครับ122ปอนด์ผ่านครับผมครั้งเดียวผ่านครับรถเท่าไหร่รถจุด6ครับรถจุด6ไม่มีปัญหานะครับผมสบายสบายเลยครับครับซ้อมเต็มที่กี่วันครับเดือนหนึ่งเต็มครับเดือนหนึ่งเต็มเต็มคู่ซ้อมคู่ปั้มเป็นไงบ้างก็มีพวกธีระเดชพวกเพชรสมหวังอักษิลาแล้วก็พี่ๆอยู่ค่ายครับเยอะบางงั้นเถอะแม่ไฟนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับผมเคยแพ้มาครับผมเคยแพ้มาครับแพ้ที่ไหนยังไงแพ้ที่ลาดเนินครับเมื่อไหร่ครับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมคาใจไหมก็คาใจครับผมปีที่ผ่านมาครับนอนหลับไหมก็นอนหลับแต่อยากแก้มือสักครั้งครับแม่วันนี้ได้ใจมือแล้วนะครับผมวันนี้ได้สิทธิ์นั้นแล้วครับมั่นใจอะไรไปแก้มือครับอะไรนะมั่นใจอะไรไปแก้มือครับก็มั่นใจมีครบเครื่องครับครบเครื่องครับมีอะไรบอกได้ไหมก็มีศอกมีหมัดนะมีศอกมีหมัดครับมีเข่ามีเข่ามีเท้าครับผมโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะท่านผู้ชมครับมีทุกอย่างมางั้นเถอะแล้วไฟนี้เขาจะกลับมาแก้มือครับพร้อมล่าสุดเป็นไงบ้างบอกให้ชื่นใจนิดนึงดิก็แพ้ป้อมเพชรครับแพ้ป้อมเพชรเหรอที่ไหนที่ลุมพินีครับอ้าวก่อนป้อมเพชรล่ะแพ้ยอดบัวแดงครับเอ้ยเอาก่อนยอดบัวแดงอ่ะให้ชื่นใจนิดนึงแพ้เป็นคนอยู่ลำเนินครับลำเนินแพ้กี่ครั้งละ3ครั้งครับโอ้วันนี้นายทะเบียนมาไหมเนี่ยอะไรครับนายทะเบียนมาไหมแจ้งเกิดวันเนี้ยอ๋อมาครับผมมานะครับผมจากหนองบัวลำพูเลยนะใช่ครับมาเต็มร่างเลยเลยนะวันนี้นะครับเอาละครับได้กำลังใจจากใครบ้างจากพี่ๆเพื่อนๆในค่ายแล้วจากเสียชายทนายเคแล้วจากคนที่ให้กำลังใจครับคนที่คอยเชียร์สมิงดำครับครับเอาแล้วมีแฟนยังครับมีครับผมแม่มีแล้วนะหล่อๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดเนาะแฟนให้กำลังใจไหมก็ให้กำลังใจอย่างดีครับเอาล่ะครับให้กำลังใจอย่างดีวันนี้มาเชียร์ไหมฮะไม่มาครับไม่มาครับผมอะไรฮะติดธุระเหรอติดเรียนครับเพราะติดเรียนหนังสือครับผมวันนี้น้องบอกว่าไงก็สู้เต็มที่ครับผมเอาล่ะครับแฟนบอกว่าสู้เต็มที่ครับทนายเคฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็มีแน่นอนครับทนายเคแล้วก็เสียชายครับเสียชายก็มีครับเท่าไหร่เท่าไหร่บอกได้ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่ทราบแต่มีแน่นอนครับผมมีแน่นอนนะครับผมเอาล่ะครับสมิงเดชบอกพี่น้องติดตามชมนิดนึงครับครับชาวหนองบัวลำพูครับฝากเจ้าหนองบัวลำพูครับที่ซอยเสี้ยสมิงดำไม่มีคนบังปูมื้อนี้สุกเต็มที่ผมเอาละครับนี่ก็คือสมิงดำครับวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดแล้วก็วันนี้เขาจะมาล้างตาด้วยเนื้อตัวเนี่ยเปี้ยครับวันนี้อ้าวโชคดีนะเอาละครับผม